เราพูดถึงนิตยสารหรือวารสารฟ้าเดียวกันนะซึ่งได้ประกาศปิดตัวเองเพราะว่าขาดแคลนบทความใช่โดยให้ผลขาดแคลนบทความขาดแคลนบทความแล้วไปไม่ได้แล้วเราเคยลงข่าวไปครั้งหนึ่งแล้วใช่แต่ว่าก็หมายถึงว่าปิดเนี่ยไม่ทำวารสารเป็นตามกำหนดนะคะแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าเขาบอกมีสถานการณ์เขาก็จะออกมาเป็นฉบับพิเศษอยู่นะคะคุณสำราญแต่ก็ต้องมาดูกันว่าจากนี้ไปเนี่ยคือสำนักนี้เขาสำนักฟ้าเดียวกันเขาไม่ได้ทำเฉพาะวารสารที่เป็นเล่มลายสามเดือนลายห้าเดือนแล้วแต่ลายสะดวกนะค่ะแต่เขายังมีพิมพ์วารสารเฉพาะกิจพ็อกเก็ตบุ๊กเฉพาะกิจอีกหลายเวอร์ชันนะครับแต่เมื่อวานเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่โอก็ช็อกกันพอประมาณทีเดียวใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณธนพลอิ๋วสกุลธนาพลหรือธนพลธนาพลค่ะเหรอค่ะผมไม่เข้าใจว่าธนพลนะคุณอิ๋วเนี่ยอิ๋วสกุลนะครับบก.หรือบรรณาธิการฟ้าเดียวกันนี่แหละครับค่ะเป็นยังไงคุณปนาโดนรวบหรือเมื่อวานใช่ค่ะก็จากกรณีที่ถูกตำรวจนะคะจับกุมค่ะที่สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเลยนะคะในข้อหาที่ระบุว่าเปิดเผยข้อมูลลับของประเทศค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยไหนไปจับลองลงรายละเอียดเป็นเจ้าหน้าที่ค่ะตำรวจนะคะจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมและเทคโนโลยีนะคะทางก็คืออักษรย่อก็คือบก.ป.อ.ท.นั่นเองนะคะก็มีการไปบุกจับมานะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วช่วงเวลาประมาณ4:15 นโดยประมาณนะคะคุณผู้ชมก็มีการเข้าไปจับในลักษณะที่จับถูกต้องตามกระบวนการนะคะก็คือมีการแสดงหมายจับก่อนนะคะแล้วก็มีการควบคุมตัวเนี่ยไปทำการบันทึกการจับกุมแล้วก็ทำการสอบสวนค่ะโดยในหมายจับนะคะมีการระบุข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานกระทำการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อความเอกสารหรือสิ่งใดๆอันปกปิดไว้สำหรับความลับของประเทศกระทำการใดๆเพื่อให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งข้อความเอกสารหรือสิ่งใดๆอันปกปิดไว้เป็นความลับสำหรับความปลอดภัยของประเทศค่ะรวมถึงยังมีการตระเตรียมการหรือพยายามจะกระทำความผิดใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อความหรือเอกสารหรือสิ่งใดๆอันปกปิดไว้เป็นความลับสำหรับความปลอดภัยของประเทศและเพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยร่วงรู้หรือได้ไปซึ่งข้อความเอกสารหรือสิ่งใดๆอันปกปิดไว้เป็นความลับค่ะแล้วซึ่งก็เป็นสำหรับความปลอดภัยของประเทศและมีการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรนะคะอันนี้แบบมาเต็มๆนะคะซึ่งข้อกล่าวหาดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมมีอัตราโทษด้วยนะคะระบุไว้อย่างชัดเจนอัตราโทษค่ะก็จำคุกนะคะอย่างสูงเลยนี่ค่ะก็คือเกิน3ปีนะคะต่อมาเนี่ยก็เรียกว่าทางด้านเจ้าที่ตำรวจเองก็มีการนำตัวของคุณธนพลเนี่ยนะคะไปยังสำนักงานนะคะเพื่อทำการสอบสวนโดยที่ก็ไม่ได้มีการรอให้ทนายนะคะเข้ามาพบกับผู้จับกุมจากนั้นเนี่ยก็มีการไปสอบสวนกันต่อต่อมาค่ะคุณผู้ชมก็ปรากฏว่านะคะว่าต่อมาเนี่ยช่วงเวลาประมาณสัก 3:40 นะคะก็ในเพจของฟ้าเดียวกันเองก็มีการแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะโดยทางด้านตำรวจค่ะมีการให้ประกันตัวทางด้านของคุณธนพลนะคะโดยคุณรังสิมันต์โรมค่ะส.ส.ของพรรคก้าวไกลนะคะก็ได้มีการใช้ตำแหน่งของส.ส.เนี่ยในการประกันตัวแล้วก็ทางตำรวจเองก็มีการตั้งเงื่อนไขในการประกันครั้งนี้นะคะว่าให้ทางด้านของคุณธนพลเนี่ยรายงานตัวเนี่ยทุกๆ15วันนะคะก็อัปเดตค่ะว่าตอนนี้ก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าทวนความนิดหน่อยนี่คือรูปภาพนะก็ไปปั๊มลายนิ้วแหละปั๊มนิ้วมือมาแล้วนี่นะฮะก็คุณรังสิมันต์โรมรังสิมันต์โรมก็ไปประกันตัวเมื่อวานนี่เขาก็เครือข่ายเดียวกันคือถ้าในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยคุณโรมก็ถือว่าเป็นผู้น้องคุณโรมก็เหมือนก็เป็นถ้าภาษารุ่นสมัยใหม่นี่ก็โทษนะครับเป็นเด็กสร้างของพวกพี่ๆพวกพี่ๆก็คือใครคุณธนาธรธนาพลแล้วก็คุณป๋อมเลขาธิการพรรคก้าวไกลอ่ะชื่ออะไรชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยคือเขาสามสหายคุณบูนาค่ะสามสหายนะก็เนี่ย
คือคุณธนาธรเป็นนายทุนฟ้าเดียวกันเมื่อก่อนนะเป็นนายทุนฟ้าเดียวกันเพราะว่ารวยทีนี้พอปี45นี่นะคุณพ่อของคุณธนาธรเนี่ยคุณสมพรน่ะไอ้คุณอะไรนะเสียชีวิตก็เนี่ยแหละคุณป้าสมพรคุณแม่เนี่ยก็เลยต้องให้คุณเอกคุณธนาธรเนี่ยกลับบ้านไปดูแลธุรกิจมันก็เหลือเนี่ยคุณอิ๋วธนาคุณธนพลเนี่ยนะกับคุณชัยวัฒน์ก็ค้างเติมอยู่ก็ต้องดูแลฟ้าเดียวกันแต่คุณธนาธรก็ยังอุดหนุนนั่นแหละยังดูแลยังนั่งกันอยู่แต่ว่าคุณธนพลเนี่ยเป็นตัวหลักตัวเอกเพราะว่าชอบในเรื่องของเอกสารชอบการเขียนหนังสือชอบงานวิชาการนะชอบทำหนังสือประมาณนั้นก็ดูแลกันเรื่อยมาตั้งแต่ปี2545ค่ะเรื่อยมานะครับเอาละทีนี้นี่ก็จนนี่แหละครับพอเข้าสู่โหมดการต่อสู้เข้าสู่โหมดพรรคการเมืองก็ว่ากันไปว่ากันมานะครับ3คนนี้ก็ยังคงเป็นมิตรสหายสู้รบกันมาแล้วก็ทุกวันนี้นี่แหละคุณชัยธวัฒน์ก็มาเป็นเลขาธิการพรรคพวกนี้เป็นผู้นำนักศึกษาเมื่อก่อนนะอันนี้รูปนี้ขึ้นมาหลายคนสงสัยเกี่ยวอะไรกันนะคะเพราะว่าก็มีเนี่ยแหละค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิทยานิพนธ์นะคะของคุณณัฐพลนะคะใจจริงเนี่ยแหละคนนี้เนี่ยก็มีการนำวิทยานิพนธ์เนี่ยไปทำการตีพิมพ์นะคะโดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเหมือนกันสุดท้ายก็มีเหตุการณ์ฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะคะคือเรื่องของเรื่องค่ะก็จากการที่มีการนะคะทำเป็นหนังสือออกมานะคะขออนุญาตไม่แจ้งแล้วกันว่าหนังสืออะไรหลายคนคงจะจำได้ช่วงต้นๆเนี่ยเราเสนอไปแล้วว่ามีอยู่ประมาณ3เล่มนะคะที่เป็นเขาบอกว่าเป็นหนังสือต้องห้ามเพราะว่ามีการบิดเบือนข้อมูลทางประวัติศาสตร์เยอะมากตอนนั้นฟ้าเดียวกันค่ะมีการนำเอาวิทยานิพนธ์เนี่ยนะคะของคุณณัฐพลใจจริงเนี่ยมาตีพิมพ์เป็นหนังสือบิดเบือนค่ะแล้วก็ใส่ร้ายบุคคลในประวัติศาสตร์ต่างๆจนในที่สุดนะคะก็เกิดการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นค่ะเมื่อประมาณช่วงวันที่9พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะผู้ฟ้องก็คือทางด้านของหม่อมราชวงศ์ปรียนันทนารังสิตนะคะเป็นทายาทของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพยาชัยนาทนเรนทรก็มีการฟ้องร้องค่ะทางด้านของคุณณัฐพลใจจริงผู้เขียนวิทยานิพนธ์นะคะที่เป็นหนังสือที่ชื่อว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อนะคะแล้วก็ขุนศึกศักดินาแล้วก็พญาอินทรีนะคะแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องที่โดนไปอีกทั้งหมด6คนด้วยกันนะคะโดยหนังสือดังกล่าวค่ะถูกเผยแพร่นะคะแล้วก็ทำการพิมพ์เนี่ยโดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยทางด้านของทายาทของกรมพระยาชัยนาทนเรนทรก็มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายไป50ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมท่านนี้ค่ะแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนอกจากจะโดนทายาทของกรมพระยาชัยนาทนเรนทรแล้วนะคะก็ได้มีอีกเรื่องนึงเรานำเสนอในเพจนี่ไปเลยได้ไหมก็เมื่อกี้คุณปุณาอ่านไปแล้วบางส่วนนะคือในเพจของนักเขียนชื่อดังคุณปฏิพลพิญญาณกุลเนี่ยนะที่คุณปุณาอ่านไปแล้วบางส่วนนะค่ะก็ได้โพสต์ข้อความขึ้นมาเมื่อวานนี้นะใช่ค่ะใช่ไหมคุณปุณาใช่ค่ะนะบอกว่าวันนี้มีข่าวที่ทำให้เป็นห่วงเงินฟ้องร้องจำนวนร้อยล้านขึ้นมาเล็กน้อยเป็นห่วงว่าคนที่ถูกฟ้องจะมีเงินจ่ายหรือเปล่าเพราะว่าโจทย์สองรายถูกฟ้องค่ะนะฟ้องใครฟ้องคุณธนพลฟ้องฟ้าเดียวกันโจทย์รายแรกก็คือบริษัทเก้านะเก้าเอเนอร์จีเอเนอร์จีนะเก้าที่นี่ไปเทคโอเวอร์เอเอสนะค่ะเทคโอเวอร์ดาวเทียมไทยคมอ่ะอันนี้คือโจทย์ที่หนึ่งแล้วก็อีกอันก็คือนี่กรมพยาชัยนาทนเรนทรเป็นทายาทนะคะนี่นี่นะก็คือสองโจทย์นี่แหละที่ฟ้องรวมๆกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเงินฟ้องร้องเนี่ยอาจจะมีจำนวนห้าร้อยล้านขึ้นมาเลยทีเดียวคือที่พูดถึงที่หม่อมราชวงศ์ปรียนันทารังสิตนะฟ้องคุณปุณาพูดไปแล้วอีกคดีหนึ่งที่โดนคุณธนาพลโดนฟ้องก็คือบริษัทกัลฟ์นะเอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์นี่กัลฟ์นะก็ไปฟ้องเพราะว่าคุณธนาพลเนี่ยนะได้นำเอาคำอภิปรายของคุณรังสิมันต์โรมในสภานะคุณปุณาที่กล่าวหาบริษัทกัลฟ์มาแชร์มาไปเผยแพร่ทั้งที่ยังไม่ได้พิสูจน์ความถูกความผิดหรือความจริงไม่จริงนะบริษัทเก้าจึงฟ้องเรียกค่าเสียหาย50ล้านรวม2คดีก็เป็นเงินถึง100ล้านบาทนี่แหละครับ
ยังไม่จบนี่คุณอะไรคุณปฏิพลอภิญญาณกุลบอกว่ายังไม่จบ1เดือนต่อมาข้ามาเป็นเดือนมกราคมปี2565ตำรวจได้บุกเข้าสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันตรวจยึดเอาหนังสือพิมพ์หนังสือที่ทางสำนักพิมพ์นำเอาคำปราศัยใส่ร้ายของแกนนำนายอนนท์นำพามาพิมพ์เผยแพร่แจกจ่ายมีภาพด้วยนะคะตอนที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปการทำการยึดหนังสือที่สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันแล้วคุณปฏิพลก็บอกเนี่ยก็มาถึงกรณีเมื่อวานนี้แหละครับแล้วก็มาถึงวันนี้ที่ตำรวจบุกเข้าจับกุมและยึดเอาหนังสือสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยวงเล็บคำปราศัยของอนนท์นำพาอีกรอบหนึ่งและแน่นอนว่าหนังสือเป็นแค่ปลายทางของกระบวนการพิมพ์เท่านั้นต้องค้นหาต้นฉบับสำเนาเอกสารซึ่งย่อมซุกซ่อนแอบเอาไว้เพื่อใช้พิมพ์เผยแพร่ต่อไปในคราวถัดไปคุณปฏิพลนี่ก็เลยบอกว่าเป็นห่วงอย่างจริงใจเป็นห่วงว่าการปิดตัวของฟ้าเดียวกันการถูกจับตัวของบก.จะทำให้เส้นทางข้างหน้าชิงประกาศปิดตัวสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันหรือไม่เป็นห่วงจริงๆว่าค่าเรียกร้องของโจทก์ทั้งสองในจำนวน100ล้านนี่ทางสำนักพิมพ์จะและบก.จะเหลือจ่ายสักเท่าไหร่แล้วทนายธนาธรล่ะจะช่วยลูกน้องไหมมาม่าล่ะจะให้อติช่วยลูกน้องหรือเปล่าคำตอบช่างวังเวงเหลือเกิน อันนี้เป็นสำนวนของคุณปฏิพลอภิญญาณกุลนะซึ่งก็เป็นนักเขียนชื่อดังได้โพสต์เอาไว้ใน Facebook ค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิบากกรรมชะตากรรมของเครือข่ายของฟ้าเดียวกันแล้วก็คุณอิ๋วธนาพลนะขอไปอาจจะพิมพ์ชื่อผิดไปนะครับก็นี่แหละครับก็ต้องดูมันก็ยังมีความเป็นปมอยู่นิดหน่อยนะคุณปูนาค่ะไอ้ข้อมูลลับประเทศตรงนี้ที่โดนข้อหานี่ มันคืออะไรอย่างไรนะครับขอเวลาตั้งสตินิดหนึ่งก็ผมพอจะเดาก็พอจะรู้อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้ให้หายป่วยจะมาขยายความกันให้มันละเอียดยิบหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะฮะค่ะเพราะว่าหมายจับหรือข้อหาระบุว่าฟังอีกครั้งนะครับกระทำความผิดฐานกระทำการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อความเอกสารหรือสิ่งใดๆอันปกปิดไว้สำหรับความปลอดภัยของประเทศกระทำการใดๆเพื่อให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งข้อความเอกสารหรือสิ่งใดๆอันปกปิดไว้เป็นความลับสำหรับความปลอดภัยของประเทศและตระเตรียมการหรือพยายามกระทำการหรือกระทำความผิดใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อความหรือเอกสารหรือสิ่งใดๆอันปกปิดไว้เป็นความลับสำหรับความปลอดภัยของประเทศและเพื่อให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งข้อความเอกสารหรือสิ่งใดๆอันปกปิดไว้เป็นความลับสำหรับความปลอดภัยของประเทศและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรมึนนะครับภาษากฎหมายอาจจะมึนๆนิดหน่อยแต่เอาเป็นว่ายิ่งพรบ.คอมท่านผู้ชมต้องไปอ่านนิดหน่อยใช่แต่ก็คือเอาเป็นว่ามันต้องมีการนำข้อมูลอะไรออกมาสักอย่างแล้วก็นำไปเผยแพร่นี่แหละนะคะ